ัพยามาฮ่าเดินทางกลับถึงไทยหลังคว้าแต้มประวัติศาสตร์ในศึกเวิลด์ซูเปอร์ไบค์2023 2สนามแรกของปียามาฮ่าไทยแลนด์เรซซิ่งทีมนำโดย2ดาวบิดชื่อดังสแตมอภิวัตรวงธนานนท์และตีอนุภาพซามูลพร้อมด้วยทีมงานชาวไทยเดินทางกลับมาถึงประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยหลังจากเข้าร่วมการแข่งขันรถจักรยานยนต์ทางเรียบชิงแชมป์โลก World Superbike Championship 2023ในรุ่น World Super Sport 600cc ที่ประเทศออสเตรเลียและอินโดนีเซียโดยตีอนุภาพซามูลใช้รถแข่ง Yamaha YZF R6 หมายเลข51สามารถทำผลงามรั้งอันดับที่16ของคะแนนสะสมเก็บไปทั้งสิ้น14คะแนนส่วนอภิวัตรวงธนานนท์ใช้รถแข่งหมายเลข24รั้งอันดับที่19มีทั้งสิ้น4คะแนนขณะที่ Yamaha Thailand Racing Team รั้งอันดับ12บนตารางแชมเปี้ยนชิพประเภททีมเก็บไปทั้งสิ้น18คะแนนสำหรับสนามที่3ของศึก World Superbike Championship 2023จะแข่งขันกันระหว่างวันที่ 21-23 เมษายนนี้ที่ TT Ascent Circuit ประเทศเนเธอร์แลนด์ต่อไปสำหรับ2สนามที่ผ่านมานะครับเราได้พาทีมนะครับอย่างที่เรียนไปเบื้องต้นว่าเราพาไปทั้งทีมนะครับนอกเหนือจากตัวนักแข่งเองแล้วเนี่ยก็ยังมีทีมช่างนะครับทีมผู้บริหารทีมจูเนอร์ต่างๆซึ่งเป็นคนไทยนะครับแล้วก็มีต่างชาตินะครับ อยู่อีกทีมแล้วประมาณทีมละคนนะครับแล้วก็จะมีคนประสานงานคนหนึ่งที่เป็นต่างชาติเท่านั้นเพราะนั้นเรียกได้ว่าเป็นทีมของคนไทยแท้ๆนะครับที่ได้มีโอกาสเข้าไปในระดับโลกในครั้งนี้ส่วนผลงานใน2สนามแรกเนี่ยถือว่าเป็นไปตามที่เราคาดหวังไว้นะครับเพราะว่าเราตั้งเป้าไว้ท็อป15นะครับขอให้อยู่ในท็อป15ถือว่าใช้ได้แล้วเพราะว่าเนื่องจากสนามเนี่ยเป็นสนามใหม่นะครับที่ทางเราไม่เคยขี่ถึงแม้ตัวน้องทั้ง2คนเองเนี่ยจะมีประสบการณ์ในเอเชียก็ตามนะครับแต่สนามเนี้ยเป็นสนามใหม่เพิ่งเปิดได้2ปีทางเราก็ไม่เคยมีประสบการณ์ทางด้านนี้นะครับในขณะเดียวกันนะครับนักแข่งที่อยู่ในรายการนี้เนี่ยในรุ่นเดียวกันเนี่ยผมได้ทราบข้อมูลมาว่าเขาก็มีการได้ขับขี่เนี่ยในรายการเวิลด์เนี่ยนะครับบางท่านเนี่ยขับถึง300เลสแล้วซึ่งถือว่ามีประสบการณ์สูงกว่าเรามากเราเพิ่งไปขับได้วัน2วันนี้เองนะครับขับได้ขนาดนี้นี่ถือว่าพอใจมากแล้วครับสิ่งที่ต้องปรับปรุงนะครับก็ควรจะเป็นเรื่องของตั้งแต่เรื่องของวิธีการทำงานนะครับเรื่องของการสื่อสารกับทีมช่างที่เป็นต่างชาติแล้วก็ทีมที่เป็นจูเนอร์นะครับทีมทางช่างเทคนิคเนี่ยที่ปรับจูนรถเนี่ยก็ต้องคุยกับต่างชาติสื่อสารกันให้มากขึ้นส่วนตัวนักแข่งเองเนี่ยก็อย่างที่บอกครับว่าเราคงจะต้องปรับตัวเข้าหารถปรับตัวเข้าหาคาแรคเตอร์ของแต่ละสนามสภาพอากาศที่แตกต่างจากในบ้านเราตอนนี้เนี่ยเราก็ยังหวังเหมือนเดิมครับว่าสนามที่เนเธอร์แลนด์เนี่ยค่อนข้างยากนะครับและด้วยสภาพอากาศที่ตอนนี้เท่าที่เช็คมาเนี่ยติดลบอยู่5องศานะครับซึ่งจะแตกต่างจากบ้านเรามากเพราะนั้น1เรื่องของสุขภาพร่างกายของตัวนักแข่งตัวทีมช่างเองนะครับต้องดูแลเรื่องอาหารการกินต่างๆนะครับต้องปรับตัวให้ได้เรื่องก็เรื่องของการทำงานเป็นทีมแล้วก็โดยสุดท้ายจริงๆที่สำคัญที่สุดก็คือตัวนักแข่งเองนะครับที่ต้องปรับตัวเข้ากับทุกๆอย่างนะครับเรื่องการขับขี่ด้วยสไตล์การขับขี่นะครับปรับตัวเข้าหารถนะครับสุดท้ายนะครับอยากจะขอขอบคุณนะครับแฟนๆมอเตอร์สปอร์ตชาวไทยอีกครั้งนึงที่เป็นกำลังใจให้กับYamaha Thailand Racing Team นะครับน้องสแตมนะครับแล้วก็น้องตีเนี่ยก็คิดว่าจะทำผลงานนะครับสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศของเรานะครับยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจให้พวกเราต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับถือว่าเราทำผลงานได้ดีตามที่ตั้งเป้าไว้นะครับแล้วก็ได้ข้อมูลใหม่ๆจากการที่เราไปขี่รถที่เราไม่เคยขี่สนามที่เราไม่เคยขี่ครับก็จะมาเป็นการบ้านดีๆของพวกเราทีม Yamaha Thailand Racing Team ต่อไปเพื่อที่จะไปแข่งขันในสนามที่3ที่ Ascent ประเทศเนเธอร์แลนด์นะครับครับในเรื่องของการทำงานด้วยครับที่ละเอียดมากๆแล้วก็ในเรื่องของการที่เราปีนี้เราไปเจอกับนักแข่งระดับ Moto2 ที่ลงมาแข่งทั้งหมดก็ถือว่าเป็น10กว่าคันได้ครับก็ตรงนี้เราก็ต้องศึกษาผู้แข่งไว้เยอะๆแล้วก็พัฒนาตัวเองต่อไปครับขอบคุณครับกำลังใจจากแฟนรถสปอร์ตชาวไทยนะครับแล้วก็แฟนยามาฮ่าของเรานะครับที่ให้กำลังใจพวกเรามาโดยตลอดแล้วก็เราจะทำผลงานให้ดียิ่งขึ้นไปแล้วฝากติดตามพวกเราในสนามต่อไปด้วยนะครับผมครับครับก็สนามแรกที่เริ่มต้นฤดูกาลก็ถือว่าเราทำผลงานได้ดีครับก็สามารถมีคะแนนกับบ้านนะครับแล้วก็สนามที่2โชคไม่ดีที่เรามีปัญหาทางด้านเทคนิคด้วยในเลนแรกครับแล้วก็เลน2ก็ล้มนะครับในช่วงกว่าโค้งท้ายโดนชนนะครับก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ใหม่ครับแล้วก็พยายามที่จะมองไปข้างหน้าครับแล้วก็พยายามทำผลงานให้ดีสุดครับระดับโลกเขาค่อนข้างเหมือนกับการทำงานค่อนข้างละเอียดด้วยแล้วก็นักแข่งก็เก่งๆกันหลายคนครับแล้วก็ต้องพัฒนาเพื่อให้ไปให้ได้ติดกับช่วงหัวกลุ่มไปให้ได้ครับ
ก็ยังไงก็ฝากติดตามพวกเราด้วยนะครับยามาฮ่าไทยแลนด์ซิ่งทีมนะครับก็เราก็จะทำผลงานให้ดีที่สุดครับแล้วก็พยายามได้ที่จะไปสู้กับหัวแถวให้ได้เร็วที่สุดครับ